ต่อไปนะคะเรามาดูกันที่หัวข้อ factorial factorial คืออะไรคะ factorial เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่า n factorial แบบนี้หมายถึงอะไรคะเขาจะหมายถึง n นะคะคูณกับ n ลบ1คูณกับ n ลบ2คูณ n ลบ3คูณไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนถึงอะไรจนถึง1นั่นเองจนกว่าจะไปถึง1นั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเกิดยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นถ้าสมมุตินะพี่มี9แฟดแบบนี้พี่มี9แฟดนะคะพี่ก็ถอยไป9 8 7 6 5 4 3 2จนถึง1แบบนี้หรือพี่จะเป็น9แฟกนะคะถอยไป9 8 7แล้วหยุดที่7ก็ได้แต่ถ้าหยุดต้องมีแฟกเสมอตราบใดที่เรายังไม่ถึง1ฉะนั้นถ้าเกิดอันนี้พี่สามารถเขียนได้ว่า n นะคะคูณ n ลบ1แฟกก็ได้สิจะหยุดตรงไหนก็ได้โอเคไหมคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือ0แฟกศูนย์แฟกนะคะตัวอย่างข้อแรกเลยตัวอย่างข้อแรกนะคะศูนย์แฟกมีค่าเท่ากับ1แล้ว1แฟกนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1แฟกก็มีค่าเท่ากับ1เช่นกัน2แฟกนะคะ2แฟกก็มีค่าเท่ากับ2คูณ1ได้2 3แฟกนะคะ3แฟกก็เป็น3คูณ2คูณ1ได้6นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคไหมมาดูโจทย์นะคะแบบฝึกหัดที่2โจทย์ข้อแรกบอกว่าจงเติมคำตอบนะคะข้อที่1เป็น0แฟกที่ทำไปแล้วข้อที่2เป็น1แฟกที่ก็ทำไปแล้วนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่3กันดีกว่าข้อที่3นะคะเป็น12แฟกส่วนด้วย10แฟกแบบนี้เราต้องถอยตัวมากไปหาตัวน้อยนะคะได้12คูณ11คูณ10แฟกเพราะเราจะหยุดที่10แฟกเพื่อ10แฟกข้างล่างจะได้ตัดกันดังนั้นตัดกันเราจะเหลือ12คูณ11นะคะ12 11เป็น100เท่าไหร่คะ132ถูกไหมต่อไปข้อ4นะคะโจทย์บอกว่า n แฟกส่วนด้วย n ลบ3แฟกแบบนี้จะถอยอะไรคะตัวไหนเป็นตัวมากคะ n ถูกไหม n มากกว่าฉะนั้นเอา n ถอยไป n ลบ1 n ลบ2เจอละ n ลบ3เราหยุดเลยค่ะเพื่อที่เราจะตัด n ลบ3ข้างล่างได้แฟกตัดแฟกได้ไม่มีปัญหาเราจะเหลือ n วงเล็บ n ลบ1คูณ n ลบ2แบบนี้โอเคป่ะต่อมาข้อ5นะคะข้อ5 n บวก1แฟกนะคะ n ลบ1แฟกเราจะถอยตัวมากไปหาตัวน้อยฉะนั้น n บวก1 n แล้วก็ n ลบ1แฟกแล้วหยุดฉะนั้น n ลบ1แฟกตัดกับ n ลบ1แฟกเราจะเหลือ n บวก1คูณกับ n โอเคป่ะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2ข้อที่2 ex 2นั่นเอง ex 2บอกว่าจงหาค่า n จากสมการต่อไปนี้เราจะหา n นะคะโอเคหา n ข้อแรกเลย n บวก1แฟกส่วนด้วย n ลบ1แฟกเท่ากับ420นะคะเราต้องถอยตัวมากไปหาตัวน้อยดังนั้นเราถอยเลยค่ะ n บวก1ตัวต่อไปต้องเป็น n บวก1ลบ1เหลือ n ก็เหลือ n ลบ1แบบนี้ถอยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะกำจัดแฟกไปได้เพราะเราไม่รู้ว่าแฟกมันคือเท่าไหร่ถูกไหมตัดไปเราจะเหลือ n บวก1คูณ n นะคะเท่ากับ420ดังนั้นคูณ n เข้าไปกลายเป็น n กำลัง2บวก n เท่ากับ420ดังนั้นย้ายข้างนะคะ n ยกกำลัง2บวก n ลบ420เท่ากับ0จากนั้นเราต้องแยกแฟกเตอร์แล้วค่ะ n ก
ับ n นะคะคูณกันได้420บวกกันได้1คืออะไรคะถ้าไม่รู้ก็ลองหารดูนะคะ420อ่ะเอา5หาร58 40 54 20ต่อไป2ค่ะ2 4 8 2 2 4ต่อไป2 2 4 2 1 2ต่อไป3 7 21หยุดแล้วถูกไหมคะเราจับคู่เลยว่าอะไรพวกนี้เนี่ยคูณกันต้องได้420อยู่ละแต่ว่าอันไหนบวกหรือลบกันเราได้1ทีนี้ต้องลบกันแน่นอนถูกไหมบวกกันไม่มีทางได้1จับคู่เลยค่ะลองสุ่มค่ามาก่อนนะคะตัวนี้5คูณ2คูณ2เป็น20ตัวนี้เป็น21อ่ะพี่ได้ละฉะนั้นนะคะคูณกันได้ตัวหน้ามี1กับ1ถูกไหมคูณกันได้ตัวหลังมี21กับ20คูณคว้ากันได้21ได้20มีทางบวกหรือว่าลบกันได้บวก1มั้ยคะมีก็คือบวกลบถูกมั้ยบวก21ลบ20ได้บวก1ฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นลบเช็คเครื่องหมาย21นะคะเป็นบวกคูณกับลบ20ได้ติดลบมั้ยคะได้ฉะนั้นเราเขียนได้เลย1บวก21กับ1ลบ20นะคะฉะนั้นพี่ลบตรงนี้ออกไปนะคะเราก็จะได้ n บวก21เนี่ยเท่ากับ0อันหนึ่งซึ่ง n ตัวนี้จะได้ลบ21ส่วนอีกอันนึง n ลบ20เท่ากับ0ตัวหนึ่งฉะนั้น n จะได้บวก20นะคะจะตอบ n เป็นบวกเท่านั้น n ตัวนี้ใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้ตัวเดียวต่อมานะคะเรามาหา n ของข้อนี้กันเราถอยตัวมากไปหาตัวน้อยเหมือนเดิมถอยไปทีละ1ก็คือเราลบไป1นั่นเองลบไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอตัวที่เราตัดได้ฉะนั้นพี่หยุดที่ n ลบ4แฟกนะคะพี่จะได้ n ลบ4แฟกตัดกันเห็นไหมคะอีกฝั่งหนึ่งเราจะได้360เราจะเป็น n วงเล็บ n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3เท่ากับ360ฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะแต่ละวงเล็บเนี่ยเรามีกันกี่วงเล็บคะ1 2 3 4ห่างกันเท่าไหร่คะอย่างละ1ถูกไหมฉะนั้นเราเอา360นะคะไปตั้งหารเลยหาตัวประกอบของ360มานะคะว่ามีตัวใดบ้างนะคะที่คูณกันได้360มาก่อนเริ่มที่5นะคะลงท้ายด้วย0ลงท้ายด้วย5เลือก5มาหารนะคะ5 7 35เหลือเศษ1 5 2 10ลงท้ายด้วย2ใช้2 2 3 6 2 6 12 3 1 3 3 2 6นะคะ3 4 12 2 2หยุดถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่วงเล็บคะ4วงเล็บดังนั้นเราต้องเป็นเลขเรียงกันถูกไหมคะเพราะว่าห่างกัน1เลขคูณกันเนี่ยเรียงกันเราต้องคูณกันได้360ฉะนั้นเราต้องหาเลขที่เรียงกันแล้วคูณกันพี่ลองสุ่ม3ใช้3ตัวนี้ไปแล้วนะคะตัวต่อไปต้องเป็น4ละถูกไหมพอต้องเรียงกัน4เราใช้ไปละตรงนี้ตัวต่อไปต้องเท่าไหร่คะ5ถูกไหมเราใช้ไปละตัวต่อไปต้องเท่าไหร่คะ6ถูกไหมพอดีเลยเห็นไหมคะพอดีเลยถูกไหมดังนั้นเลขชุดก็จะเป็น3คูณ4คูณ5คูณ6อย่างนี้นะคะฉะนั้นพี่เขียนแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกถูกไหมค่าไหนเป็นค่าที่มากที่สุดคะ6ถูกไหมแล้วบรรทัดนี้นะคะค่าไหนเป็นค่าที่มากที่สุดคะ n หรือว่า n ลบ3 n ถูกไหมเพราะว่ามีจำนวนหนึ่งถูกลดไป3กับมีจำนวนหนึ่งไม่ได้ถูกลดเลยฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นตัวที่มากสุดพี่เปลี่ยนค่ะก็ต้องเป็น6คูณ5สิคูณ4คูณ3เราจะได้360ดังนั้น n ของเราเป็นเท่าไหร่คะ n ของเราก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองต่อไปนะคะโจทย์ข้อนี้เหมือนเดิมเลยเราต้องถอยค่ามากไปหาค่าน้อยพี่ถอย n บวก3ถูกปะถอย n บวก3ก็จะต้องเป็น n บวก2ต่อไป n บวก1ต่อไปไม่เหลือละเหลือ n แฟกพี่หยุดที่ n แฟกเพราะอะไรคะเพราะว่าพี่ต้องการตัด n แฟกข้างล่างตัวนี้ไง
ใช่ไหมคะเหมือนเดิมเรามีกี่วงเล็บเนี่ย3วงเล็บต้องคูณกันได้1 7 1 6แบบนี้นะคะพี่เอา1 7 1 6นะคะไปหาตัวประกอบใช้แม่2 2 8 16 2 5 10 2 8 16ใช้2อีกค่ะ2 4 8นะคะ2 2 4 2 9 18แม่อะไรดีคะ3 3 1 3ถูกไหม3 4 12 3 3 9ต่อไปอะไรคะลอง11นะคะ11คือ11 1 11ถูกปะเหลือเศษ3 11 3 33จุดแล้วค่ะหมดแล้วถูกปะเราต้องเป็นเลขเรียงกันถูกไหมเพราะว่าแต่ละวงเล็บนะคะห่างกัน1แล้วต้องเป็นไงคะมี3ตัวด้วยฉะนั้นพี่เริ่มที่11ถ้าพี่เริ่ม11ตัวนี้หายไปละตัวต่อไปต้องเท่าไหร่12ใช่ไหมคะเรามี12ไหมคะมีนี่ไง6นะคะ3 2 6 6 2 12ตัวนี้หายไปละต่อไปตัวต่อไปต้องเป็น13ต่อไปเราได้แล้วนะคะ11 12 13ถูกไหมฉะนั้นวงเล็บที่มากที่สุดก็คือ n บวก3 n บวก3ในที่นี้ก็ต้องเป็น13คูณ12คูณ11แบบนี้ถูกไหมฉะนั้นคิดวงเล็บไหนก็ได้ที่เลือกคิดวงเล็บนี้นะคะ n บวก1เท่ากับ11ฉะนั้น n เท่ากับ11ลบ1เหลือ10นั่นเองนะคะคิดวงเล็บไหนต้องเท่ากันหมดนะคะต่อมานะคะเรามาดูข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อที่4นะคะข้อที่4นี้เขาให้หาค่า n ดังนั้นนะคะเราจับจุดเลยเห็นไหม2ลบ n แฝดเท่ากับ2 n แฝดเหมือนกันนี่แต่ว่าติดอะไรอยู่คะเศษส่วนในรูปเศษส่วนแต่ว่าบังเอิญว่า2ลบ n แฝดตัวนี้เป็นเศษอยู่ทั้ง2ตัวดังนั้นพี่ย้ายฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปฝั่งนี้หรือลองสลับฝั่งนั่นเองสมมุตินะคะพี่มี2ลบ n แฝดย้ายตัวนี้มาหารค่ะ2ลบ n แฝดย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณเราจะได้n ลบ10แฝด10แฝด n ลบ7แฝด7แฝดอยู่ที่เดิมถูกไหมแค่คูณไขว้สลับกันแค่นั้นเองนะคะตรงนี้สลับกันไม่เป็นไรถูกไหมคูณอยู่ก็ย้ายมาหารหารอยู่ก็ย้ายไปคูณเท่านั้นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าฝั่งนี้นะคะตัดกันได้1ฝั่งนี้เราถอยนะคะเราถอยตัวมากไปหาตัวน้อยฉะนั้นนะคะn ลบ10แฝดกับ n ลบ7แฝดอะไรมากกว่ากันคะต้อง n ลบ7ถูกไหมลบน้อยกว่าถึงจะมากกว่าถูกไหมคะแล้วหยุดถูกปะต่อไป10ค่ะ10เราต้องถอยไปหาร7 10 9 8 7แฝดเราหยุด7แฝดอยู่ข้างล่างที่ตัดกันค่ะตัดกันคราวนี้นะคะเราจะเหลือ1นะคะ10คูณ9คูณ8โอเคป่ะแล้วเราจะเหลือส่วน n ลบ7คูณ n ลบ8คูณ n ลบ9ถูกไหมฉะนั้นนะคะเราทำยังไงเราเอาตัวส่วนย้ายขึ้นไปฝั่งนู้น n ลบ7 n ลบ8 n ลบ9เท่ากับ10 9 8ห่างกันแต่ละวงเล็บห่างกันเท่าไหร่คะห่างกันอย่างละ1เช่นเดียวกับฝั่งนี้เลยมี3ตัวเหมือนกันด้วยถูกไหมมี3วงเล็บเปรียบเสมือน3ตัวเหมือนกันคราวนี้พี่ถามว่าอันไหนคือค่าที่มากที่สุดคะอย่างฝั่งขวาเรารู้แน่ๆแล้วว่า10คือค่าที่มากที่สุดแล้วฝั่งซ้ายอะคะลบค่าที่น้อยกว่าต้องเป็นค่าที่เท่าไหร่มากกว่าดังนั้นอันนี้คือ10ถูกไหมอันนี้คือ9และอันนี้คือ8ฉะนั้นจับอันใดอันหนึ่งมาคิดก็ได้ฉะนั้น n ลบ7เท่ากับ10 n ก็คือ17นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ